แผนผมนะครับน่าจะเป็น4-3-3แหละครับผมเนี่ยไม่น่าใช่ประตูแน่นอนผมเบื่อแล้วผมขอเป็นแบบโค้ชนั่งสั่งดีกว่าตำแหน่งประตูเนี่ยไอดอลผมเลยก็คือมีพี่ตีศิลปิชัยกับพี่บอยเนี่ยเลือกยากมากเลยขอลงคุณครึ่งได้ปะก็คือช่วยกันเซฟเลยช่วยกันเลยแต่ถ้าตอนนี้ถ้าณปัจจุบันก็คงน่าจะเป็นพี่บอยดีกว่าใช่ครับเพราะว่าพี่ตีเขาแบบเหมือนมีอาการบาดเจ็บด้วยแต่ถามว่าพี่ตีเนี่ยอยู่หนึ่งในใจเลยนะเพราะว่าเป็นไอดอลตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยแพงหลังผมชอบพี่ไม้วัฒนาครับเซนเตอร์เลยเซนเตอร์ใช่ครับพี่ไม้แล้วก็ข้างหลังใครคนดีอ่ะผมเอาพี่ตั้มธนบูรด้วยมายิงข้างหลังเคยอยู่ด้วยแกตอนบีจีด้วยแหละแล้วแกก็เล่นข้างหลังด้วยตอนนั้นแล้วผมอยู่ไทยผมก็เล่นกับพี่ไม้ด้วยรู้ว่าน่าจะรู้มือกันใช่ครับแบ็กซ้ายเหรอครับเป็นใครไปไม่ได้เลยผมขอเป็นพี่อุ้มแล้วกันพี่อุ้มในแบ็กซ้ายดีกว่าเต็มเต็มไม่ต้องบรรยายเลยใช่ครับไม่เคยเจอแกด้วยเจอแค่บุรีรัมย์แบบโดนกดไป5โอ้โหคือแบ็กซ้ายที่ดีที่สุดในประเทศไทยหรือในเอเชียเลยก็ได้แบ็กขวาเนี่ยผมขอเป็นพี่หน่อยสุพจน์ครับผมเคยอยู่แกที่อาร์มี่ใช่เขาเป็นคนแบบสอนปลุกปั้นผมฟุตบอลด้วยใช่ครับกองกลางเนี่ยตัวรับเหรอครับพี่ตังไหมล่ะพี่ตังสารัตดีกว่าเขาวิ่งเยอะดิเขาเท่ด้วยทีมผมก็ต้องเน้นหน้าตาเป็นหลักด้วยเหมือนกันนะใช่เพราะว่าโค้ชก็มาแล้วกองกลาง2คนครับผมขอน้องปังที่อยู่สโมสรอุทัยธานี FC ที่ยืมตัวมาจากบุรีรัมย์ใช่อิลิฟานนะครับหน้าตาดีแค่นั้นทีมผมไม่พูดเยอะใช่อีกคนนึงขาดไปแม่เลยขอชาลิวชาปุยขูดแม็กไปเลยให้แม่งลงแข่งสาวกีตเต็มสนามเลยแค่นั้นไม่ต้องมีอะไรเยอะจริงทีมสุดหล่อจริงปีกซ้ายล่ะครับผมขอเป็นชิชนกได้ไหมที่อยู่เชียงใหม่อ่ะที่เร็วๆอ่ะคือผมเคยอยู่เขาที่สุพรรณแล้วผมดูเขาแบบว่าพัฒนาการดีมากผมคิดว่าเขาปีกขวาผมก็คือรุ่นน้องผมที่อยู่ไทยครับเป็นน้องรักเลยชื่อน้องรีวายครับคนนี้นี่คือแบบเร็วมากพอเนี่ยซ้ายขวาน่ะวิ่งแม่งเกมลุ้งเดียวเกมรับไม่ต้องปล่อยให้คนอื่นเอาเลยหน้าเป้าผมขอเป็นพี่มุ้ยครับล่าสุดผมเล่นไทยลีกครั้งแรกนะผมเจอ BG ผมเจอแกยิงได้ทุกจังหวะจริงๆอ่ะทุกจังหวะที่แบบโอ้ยไม่คิดว่าจะยิงก็ยิงอ่ะพี่ตั๊กลงตรงไหนได้บ้างทีมตีพี่ตั๊กนั่งข้างผมผู้ช่วยพี่ตั๊กผู้ช่วยพี่ใช่แค่นั้นพี่ตั๊กผู้ช่วยเลยไม่ต้องลงไปแข่งเหนื่อยผมกับพี่ตั๊กเนี่ยนั่งซีเลยติ๊กใครเปลี่ยนใครพี่ตั๊กเป็นคนจัดการผมจะนั่งแบบแอคหล่อๆแบบสาวก็เต็มเลยเฮดโค้ชก็ต้องเป็นผมพี่ตั๊กก็คือรองเฮดโค้ชเพราะว่าพี่ตั๊กอาจจะขึ้นเป็นโค้ชไม่ได้พี่ตั๊กอ่ะต้องฟังผมทุกคนก็รู้ว่าพี่ตั๊กอ่ะเขาต้องฟังผมคือทีมผมเนี่ยเจอใครได้หมดเลยนะครับไม่เน้นสกอร์ครับเน้นเสียงกรี๊ดจากข้างสนาม